่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าชาวภูผาฟ้าน้ำร่วมงานที่บ้านราดเมืองเรือเมื่อวันที่27ธันวาคม2560ถึงวันที่2มกราคม2561ชาวภูผาฟ้าน้ำทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ได้ไปร่วมงานวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมเพื่อฟ้าดินหรือวบบบพฟดซึ่งมีเป้าหมายของงานในครั้งนี้คือสร้างคนจนสุขสำราญเบิกบานใจเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการมาปฏิบัติธรรมข้ามปีอันเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวและฝึกเสียสละเพื่อผู้อื่นจากปีเก่าสู่ปีใหม่เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันใหม่ปีใหม่ด้วยการเป็นคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเก่าภายในงานมีการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณและมีการสอบข้อเขียนด้านปริยัติว่ามีความเข้าใจในปริยัติธรรมเพียงใดช่วงตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2560ถึงวันที่2มกราคม2561ชาวภูผาฟ้าน้ำได้ร่วมฟังธรรมใส่บาตรและเปิดร้านแจกน้ำสมุนไพรในตลาดประชารัฐคุณธรรมที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.วิวัฒน์ไสยกำธรมาเป็นเกียรติเปิดงานเพื่อฟ้าดินที่เฮือนบวรที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนอกจากนี้ยังได้ช่วยส่วนกลางจำหน่ายส้มปลอดสารพิษซึ่งช่วยซื้อมาจากเกษตรกรไร่ส้มในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยขายในราคาขาดทุนให้กับผู้บริโภคเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรไร่ส้มที่พยายามปลูกส้มแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าซึ่งทุกวันนี้ทำได้ยากมากและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคด้วยส่วนร้านผาธรรมก็ได้มาร่วมงานเพื่อฟ้าดินในครั้งนี้ด้วย